ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะเราจะกวาดความรู้สึกของเราเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปอีกมันต้องมองเห็นในมุมตานักเรียนเอาเข้าไปอีกไม่เป็นไรฮะเขียนให้มันชนกันเลยตอนนี้คอมโพสที่ผมจัดวางเนี่ยมันคือตรงกลางมากไปทุกอย่างตรงกลางหมดเลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางหมดเลยเราจะกวาดความรู้สึกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเอาเข้าไปอีกให้มันใกล้ๆเลยจะได้เอามือเขียนได้เลยเห็นไหมทีนี้จะทำยังไงดีถ้าผมเพิ่มแบบนี้อีกนิดนึงให้เห็นมุมเดียวกันทีนี้เราจะดูแบบนี้ดูกวาดความรู้สึกซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างพื้นที่ตรงนี้มันเท่ากันหมดนะครับเราเลยไม่มีจุดพักสายตาจุดในเรื่องของจุดเด่นก็ไม่ได้เกิดเพราะมันเกิดได้ยากนะครับเพราะว่ามันเท่ากันหมดต้องใช้ความแตกต่างถ้าเกิดผมใช้ความแตกต่างเข้ามาแบบนี้ว่าให้เกิดเป็นจุดเด่นนะครับถ้าเราขยับตัวนี้เข้ามาลองดูนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่เราแบ่งตรงกลางตัวนี้มันเหมือนจะรักษาสมดุลของสีแดงได้เพราะสีแดงมันร้อนแรงปะทะสายตามันเหมือนมันหนักกว่าใช่ไหมครับมันเหมือนมันหนักกว่าทีเนี้ยผมก็เลยมาดูผมจะเริ่มเล่นกับเพียงแค่ว่าสีก่อนนะครับเรื่องสีนะครับสีที่มันทําให้เกิดเสน่ห์ตอนนี้เราจะเห็นว่าจุดเด่นมันจะผลักมาที่สีแดงด้วยอะไรครับมันน้อยกว่าก็จริงนะครับทําไมมันถึงเด่นกว่าเพราะตรงเนี้ยมันแตกต่างกับสีแดงนะครับสีแดงมันค่อนข้างปะทะแสงใช่มั้ยฮะแต่ถ้าผมเพิ่มสีแดงเข้าไปปึ๊บอีกจุดนึงจะกลายเป็นธรรมดาไปเลยนะครับเอาม ันก็เลยเป็นธรรมดาไปเลยเพราะว่ามันมีจับความรู้สึกไปทั้งสองอันนะครับเพราะว่ามันเท่ากันมากไปมันต้องเมื่อกี้มันเด่นกว่าอีกเพราะว่าอะไรครับมันไม่ใช่ว่าชิ้นใหญ่นะครับจุดเด่นแต่มันต้องแตกต่างหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นกล้าแตกต่างในบางอย่างนะครับให้มันอย่าเท่ากันมากบางคนตีพัดช่องไฟก็เท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่รู้ว่าจะอันไหนเป็นจุดเด่นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมจะผลักน้ำเงินให้เกิดเป็นจุดเด่นล่ะสีแดงเนี่ยมันทนร้อนใช่ไหมครับวรรณะของสีมีร้อนและเย็นแดงเนี่ยคือร้อนคุมไว้ส่วนเย็นน่ะก็คือน้ำเงินร้อนเนี่ยหมายถึงแสบตาจ้าตาใช่ไหมครับมันย่อมสว่างกว่าอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจง่ายคนเลยเขาใช้พวกสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้ไปเขียนป้ายนะครับเพื่อให้มันแบบมันปะทะตานะครับทีนี้โทนเย็นก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันคุมในเรื่องของทึบมืดนะสว่างเนี่ยมันจะจุดเด่นง่ายนะครับเพราะอย่างนึงแหละสีเนี่ยถ้าเราใช้สีแดงสีเหลืองสีส้มพวกนี้จะเป็นโทนร้อนใช่ไหมครับมันจะค่อนข้างเด่นง่ายแต่ถ้าเราต้องการแก้โคเวอร์ทับงานเก่าๆเนี้ยเราต้องใช้สีโทนเย็นเพราะมันค่อนข้างเข้มทึบโทนร้อนสว่างโทนเย็นทึบนะครับนึกเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ผมจะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นอีกทีนี้มาดูเกิดเป็นรูปทรงที่เล่นกับพื้นที่นะครับตอนนี้พื้นที่กระดาษเฟรมเท่านี้เดี๋ยวให้มันเต็มกระดาษก่อนทีนี้ความสมสัดส่วนของพื้นที่กับงานเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันไงฮะมันเหลือพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงต้องกระจายดึงไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้งานมันยังไม่โดนประสานกันใช่ไหมมันแบ่งครึ่งก็จริงแต่มันอยู่คนละฝั่งผมก็จะประสานกันให้มันดึงเรื่องราวตรงนี้เข้ามาแต่ว่าเอาฟอร์มใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมให้สีแดงเป็นฟอร์มที่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่วนฝั่งน้ำเงินผมฟอร์มใหม่เข้ามาจะเป็นอิสระคือกิ่งไม้นะครับผมเพิ่มสีแดงเข้ามาเป็นแบบลักษณะแบบนี้เริ่มกระจายสู่พื้นที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่นะตอนนี้ฝั่งนี้หนักกว่าความรู้สึกเราเห็นไหมหนักกว่าเพราะอะไรแบ่งพื้นที่เท่ากันก็จริงแต่ด้วยสายตาเราชั่งน้ำหนักเหมือนเราชั่งน้ำหนักด้วยสายตาก่อนนะครับระยะไกลเหมือนกันเวลาเราโยนเรากะด้วยสายตาก่อนเหมือนกันมนุษย์เราจะมีการมองอะไรต่างๆด้วยสายตาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วว่างานผมหนักลงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฟอร์มที่แตกต่างขึ้นมาเนี่ยมันยังดูแบบแปลกๆมันไม่โดนประสาน
เพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปทรงที่แตกต่างมันเกิดขึ้นมาในชิ้น2ชิ้นนี้ใช่ไหมครับมันเป็นไงมันจะเป็นคนละเรื่องราวได้มันเหมือนกับว่าวาดรูปเนี่ยแต่ว่าแผ่นเนี้ยมีชิ้นนี้ด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องราวเดียวกันจึงต้องเกิดการประสานเข้าไปให้เกิดเป็นงานทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องราวเดียวกันถ้าผมเพิ่มตัวนี้ของตัวนี้ล่ะนะทีนี้มันยิ่งเป็นไงครับตอนนี้มันแค่สีนะครับที่มันยังดูว่ามันดึงเข้าหากันที่เหลือเป็นไงครับคนละเรื่องราวเลยมันดูรู้สึกแปลกๆมันรู้สึกว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานเดียวกันใช่ไหมฮะแต่มีแค่สีเท่านั้นเองที่มันดึงว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่มันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมต้องทำไงครับขัดเกลารูปทรงดัดแปลงประสานเข้าหากันให้เกิดเป็นเรื่องราวเดียวกันด้วยการดึงพื้นที่ครับผมต้องดึงพื้นที่ให้มันอยู่เต็มก่อนก็ถ้าผมต้องการผลักให้สิ่งไหนเป็นจุดเด่นจุดเด่นไม่ใช่ขนาดนะครับที่อย่างเดียวที่มันจะผลักให้จุดเด่นแค่ขนาดใหญ่เนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายเพราะว่ามันคิดน้อยกว่าพวกอย่างนี้พวกนี้คิดเยอะกว่าใช่ไหมถ้าวางจุดเด่นใหญ่ๆก็เกือบเต็มแล้วมันก็ที่เหลือก็แบกเอาอารมณ์สถานการณ์แป๊บเดียวแต่ทีนี้เรามาเล่นรูปทรงแบบนี้พื้นที่อย่างเงี้ยมันจะผลักเขาเรียกว่าจุดเด่นอย่างเงี้ยทำไงดีหลายวัตถุที่วางอยู่แล้วทำให้เกิดเป็นจุดเด่นบางทีก็ต้องทำกำหนดด้วยทิศทางก็มีนะครับอย่างเช่นผมเอาสี่เหลี่ยมตัวนี้ผสมผสานกันตอนนี้สายตาเราจะเริ่มรู้สึกว่าฟอร์มชิ้นนี้โดนถอดไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าชิ้นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันยังดูกลมกลืนตรงนี้ลอยตรงนี้ลอยหน่อยเพราะว่าฟอร์มไม่ได้สนใจใครแต่ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสายตาที่เราดูเฟรมทั้งหมดเป็นไงครับเรารู้สึกว่าชิ้นนี้มันอยู่กับพวกนี้อยู่นะฮะมันโดนถอดฟอร์มไหมฮะถอดจากชิ้นนี้มารวมกับชิ้นนี้ประสานในที่นี้สีของฝั่งนี้พื้นที่ของฝั่งนี้แต่ดูแล้วตัวนี้ไม่ได้กระโดดลอยออกไปส่วนตัวนี้ล่ะกระโดดลอยนะครับยังลอยอยู่นะครับทีนี้แต่ตัวนี้ทำไมไม่ลอยมากเพราะตัวนี้มันอยู่ของงานชิ้นนี้ไงฮะแต่ตัวนี้ล่ะมันแตกต่างไงฮะผมก็เลยเป็นไงฮะผมต้องคำนึงถึงฟอร์มคือรูปลักษณ์ไงฮะคือความเป็นเหลี่ยมความเป็นกิ่งไม้ความเป็นอะไรเนี่ยที่มันประสานเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าเวลาเห็นเขาออกแบบใช่ไหมกระโหลกประสานเข้าสู่ดอกไม้ถอดฟอร์มไหมฮะถอดฟอร์มเพื่อไหลสองรูปทรงสองอัตลักษณ์เนี่ยเข้าหากันนะครับด้วยการคำนึงถึงอย่างเงี้ยครับถอดฟอร์มนะครับตัวนี้งานตรงนี้ก็เลยดูแบบยังไม่โดดเพราะว่าอะไรครับมันมีสีน้ำเงินของตัวนี้มีฟอร์มของตัวนี้ใช่ไหมครับอยู่ฝั่งนี้ก็จริงแต่ฟอร์มของฝั่งนี้ยังใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้แตกต่างกันเลยเพราะว่าอะไรมันไม่สนใจใครเลยใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่เข้าพวกผมจะทำยังไงดีให้มันเกิดการเข้าพวกทีนี้ผมก็ต้องถอดฟอร์มถ้าผมมีหน้าที่ครีเอทีฟผมก็ต้องถอดฟอร์มทำไงก็ได้ให้ตัวนี้อยู่เป็นแบบเรื่องราวเดียวกันผมก็ต้องแกะฟอร์มอัตลักษณ์ดูภาพรวมแล้วนะครับผมก็ต้องดูแบบนี้ก็คือ1สังเกตรูปทรง2สังเกตสี3สังเกตพื้นที่ของฝั่งใช่ไหมครับเพื่อให้มันงานมันอยู่ในเรื่องราวเดียวกันตอนนี้มันแบ่งฝ่ายอยู่แต่ว่าชิ้นนี้มันกระโดดผมจะทำยังไงดีนะนี่ฮะกำลังคิดเหมือนกันเฮ้อนี่แหละครีเอทีฟนะครับคิดเร็วฮะเราก็ต้องคำนึงถึงพวกนี้เข้าไปประกอบผมก็คิดว่าถ้าผมดึงแบบนี้ปึ๊บเข้ามาเข้ามาหน่อยนึงนะครับจากรูปที่มันแปะอยู่มันจะเริ่มเป็นไงครับมันจะเริ่มเหมือนกับว่าโดนดึงเห็นนะบางอย่างเนี่ยเอาไปแตะกันหรือบางอย่างเนี่ยคือเราต้องคำนึงถึงการผสานด้วยนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาพตัดแปะฮะตัดแปะแต่อยู่แผ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เรื่องราวเดียวกันเพราะฉะนั้น
รูปทรงเอ่ยสีเอ่ยแม้กระทั่งการเชื่อมกันเอ่ยการจัดวางเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะครับผลในเรื่องของการทำงานแบบประสานกันนะครับทีนี้ผมจะดึงทั้งกระดาษด้วยการใช้สีแดงคลุมทั้งหมดผมทำแค่อย่างนี้ครับนี่ฮะปึ๊บก็คือยังก็คือตัวเนี้ยผมเอาสีแดงมาคุมทั้งหมดเลยคุมพื้นที่กระจายอยู่นะครับกระจายสีแดงอยู่นะครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยสีแดงน่ะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรามากด้วยการที่1มันคุมพื้นที่ขนาดนะครับ2ด้วยเอกลักษณ์ของมันก็คือสีที่มันสว่างใช่มั้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าร้อนแรงกว่าอยู่แล้วใช่มั้ยครับขาวกับดำเนี่ยเวลาเราไปจุดปึ้งเราจะโฟกัสจุดไหนเป็นจุดหลักใช่มั้ยครับบางคนก็โฟกัสขาวบางคนก็โฟกัสดำใช่มั้ยครับเป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราคุมพื้นที่ด้วยการใช้ของเรื่องราวของสีแดงนะครับไปวางไปที่ขนาดกินพื้นที่นะครับทีนี้เป็นยังไงครับเรื่องราวตัวนี้จะหนักกว่าด้วยถ้าสัดส่วนเฉลี่ยตาดูพื้นที่เรื่องราวของสีแดงและสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสีแดงเนี่ย60สีน้ำเงินเนี่ยพื้นที่ตาเราความรู้สึกเราใช่ไหมครับ30แล้วก็สีน้ำเงินเพียงแค่ไม่ใช่สิสีแดง60สีน้ำเงิน30พื้นที่10นะครับอันนี้เราหลุดออกจากการมีเรื่องราวมีปะคะมีอะไรโดยการใช้แค่สีรูปทรงและอัตลักษณ์ไงครับว่ามาทำให้เกิดความรู้สึกกับสายตานะครับในเรื่องของการวางในลงพื้นที่คอมโพสเนี่ยฮะก็คือองค์ประกอบการจัดการจากสายตาของเรานะครับทีนี้ผมจะมาดูอีกว่าถ้าผมต้องการผักเกิดเป็นจุดเด่นจุดเดียวทำยังไงดีให้งานชิ้นนี้มีจุดเด่นแค่จุดเดียวตอนนี้มันสเปะสปะอยู่ครับมันก็แค่คุมแบบแบ็คกราวใช่ไหมฮะมันคุมแบบแบ็คกราวมันคุมแบบรู้อยู่ว่าแดงเยอะกว่าที่ถ้าผมต้องการให้เด่นการทำให้เกิดจุดเด่นนะครับหนึ่งการเก็บรายละเอียดเดี๋ยวผมดูก่อนผมต้องถอยมองด้วยนะครับการเก็บรายละเอียดจะเกิดเป็นจุดเด่นนะครับผมใช้การเก็บรายละเอียดเพื่อผลักให้งานเนี่ยเกิดเป็นจุดเด่นของคนที่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นผมว่าสีแดงที่มากกว่าเพราะว่าผมเลือกเอาฝั่งแดงเนี่ยเยอะกว่าถ้าผมเอาสีน้ำเงินขึ้นมาอีกจะเป็นไงฮะมันจะเท่ากันมันทำให้เกิดแบบจุดเด่นยากคือมันเท่ากันทีนี้สีแดงมันคุมพื้นที่ใหญ่ไว้อารมณ์ความรู้สึกเราเนี่ยตอนนี้สีแดงมันเยอะกว่าในเรื่องของสีบ้างกระจายตัวกันอยู่บ้างรูปทรงที่มันคุมแม้กระทั่งคือความรู้สึกเราเนี่ยสีแดงวางเมนไว้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันขาดในเรื่องของจุดเด่นเพราะอะไรมันคืออารมณ์แบ็คกราวด์แต่ไม่รู้ว่ายังไงใช่ไหมครับว่าอันไหนมันจะเด่นกว่ากันทีนี้ผมจะใช้จุดเด่นในลักษณะของการเน้นคือการเก็บรายละเอียดเนี้ยอย่างนี้เนี้ยผมอาจจะผมก็จะเริ่มด้วยความที่มันมีความชัดเจนใช่ไหมครับในเรื่องของประสบการณ์ตาที่เราเคยมองเห็นต่างๆนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับผมต้องการสื่อให้ทุกคนเข้าใจไงไม่ใช่ผมคนเดียวใช่ไหมครับเราเคยเห็นกล่องทั่วไปเราเคยเห็นมิติของกล่องที่มีการอิงเจ็ตแปะแล้วมีติ๊กเกอร์พับซ้อนตรงนี้ทุกอย่างกลายเป็นว่าสีแดงคุมภาพรวมแต่ว่ามีความรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเป็นการถอดเสียงมันครับเห็นไหมฮะผมก็ต้องใช้ความเข้าใจของพื้นที่ของคนทั่วไปถ้าผมต้องการเป็นศิลปินที่ทำให้ขายได้ใช่ไหมครับผมก็ต้องสนใจความเข้าใจของคนทั่วไปด้วยกล่องใบเนี้ยมันเคยเห็นคือคนทั่วไปเคยเห็นใช่ไหมครับ
แต่รูปทรงเนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกของการคุมพื้นที่แต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจุดเด่นเนี่ยมันเน้นความคนเข้าใจของคนที่พื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่เขาน่ะมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับคือเหมือนบ้านเชียงก็มีหายสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาในเรื่องของเวลาถ้าเราจะเป็นศิลปินมืออาชีพหารายได้จากคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าทำเป็นงานอดิเรกคือทำไงก็ได้แต่ถ้าเราต้องการทำเพื่อแลกข้าวสารเขาเนี่ยก็ต้องศึกษาไงฮะไม่งั้นอย่างเช่นมีหวีเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเอาหวีไปขายในวัดเป็นไงครับใครก็บอกว่ามันจะขายได้ยังไงพระไม่ใช้หวีแต่ถ้าเป็นนักคิดเป็นไงต้องขายได้บอกพระอาจารย์ว่าหวีใบนี้ไอ้หวีอันเนี้ยคือสามารถหวีเงินหวีทองได้เขาสั่งทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าอะไรมองเป็นโชคลาภเพราะฉะนั้นสิ่งเราอยากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราแค่เอาเพียงในเรื่องหน้าที่ของนักดีไซน์ก็เป็นอย่างนี้ครับนักออกแบบไม่คือทำให้เกิดคุณค่ามีประโยชน์แต่เขาต้องรู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรใช่ไหมครับบางอย่างถอดฟอร์มง่ายๆฮะผมถอดฟอร์มกล่องนะครับด้วยการใช้สีด้วยการใช้รูปทรงไม่กี่รูปทรงเนี่ยแต่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวได้นะครับเพราะฉะนั้นศิลปินจะต้องคิดแทนคนดูแล้วก็ศึกษาพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นเขามีอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่เราจะไปอยู่ประเทศไหนหรือเราจะหารายได้กับพื้นที่ไหนอาชีพไงฮะความเป็นอาชีพเราก็ต้องศึกษาศิลปะพวกนี้ในเรื่องของการใช้ใช่ไหมครับศิลปะมันอยู่กับทุกอาชีพนะครับการพูดเอ่ยการพรีเซนต์เอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินต้องมีความรู้ในเรื่องของพวกอย่างเงี้ยเข้าไปประกอบไม่ใช่ว่าแค่มีปลาคาร์ฟอย่างเดียวถ้าผมวางปลาคาร์ฟอย่างเดียวเหมือนกับว่าชิ้นเนี้ยแล้ววาดโคตรเหมือนเลยสมมติว่าปลาคาร์ฟคือเครื่องมือในท้องตลาดที่คนนิยมเราก็รู้ว่านิยมแต่เราไปวางแบบนี้อันนี้สมมติปลาคาร์ฟหลุดออกจากอุปกรณ์เนี่ยผมก็เลยว่านักเรียนบางทีต้องหลุดออกจากอุปกรณ์เหมือนดูจากหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้ใช่ไหมครับว่ามองเฉยๆแล้วไม่ได้เอามือมาลูบเนี่ยเราก็รู้ว่ามิติระยะเป็นยังไงอ่ะผมให้ดูการจัดวางการประสานมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างพื้นที่อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้วางลงพื้นทดแทนปลาคาร์ฟนะครับแก้วคุณยังไงทดแทนปลาคาร์ฟสมมติว่าสีนี้เป็นปลาคาร์ฟนี่แม่นเปล่าเขาดูลายตั้งกันอย่างนี้เหรอเขาดูลายตั้งหรือลายนอนลายนอนหรือไหนลายนอนเหรอถ้าเราดูเราดูลายนอนใช่ไหมเออลายนอนก็ได้ปากเออเอ้ามันได้บ่ฮะดูลายตั้งเนาะลายนอนเนาะอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรครับดูมันงงๆอยู่ครับต้องงงก่อนครับครั้งแรกเรามาดูพื้นที่นี้ทำยังไงก็ได้ให้เฟรมสายตาดูมีราคาหน้าที่นะครับคำนึงถึงอะไรบ้างเห็นไหมเฟรมสายตานะครับองค์ประกอบศิลป์คือการมองของสายตาในพื้นที่นั้นแล้วศิลปินไปใช้การสร้างเรื่องราวผ่านอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองศิลปะอยู่ที่จินตนาการนะครับพวกนี้มันแค่ตัวแทนถ่ายทอดให้เกิดเป็นความรู้สึกของศิลปินอีกคนหนึ่งไปสู่คนที่มาดูงานเพราะฉะนั้นเราต้องคิดแทนคนดูนะครับส่วนคนดูจะคิดเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของคนดูแต่ที่หน้าที่ของศิลปินคือต้องจินตนาการคิดว่าคนดูมาเห็นแล้วเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมก็มาดูว่าอันนี้คือเครื่องมือทางการตลาดทั่วไปที่เราใช้หาเงินกันอยู่ใช่ไหมครับจะทำยังไงสมมติเนี่ยคือการวาดเรียลลิติเราวาดเรียลลิติกเหมือนแต่มาดูแบบนี้จะเป็นราคายังไงมันจะเป็นต้องงงก็งงแต่วันนี้ครับผมก็งงเหมือนกันตอนที่สมัยเรียนใช่ไหมพอผมไปเป็นอาชีพเท่านั้นแหละครับเขาไม่เคยถามผมเลยว่าองค์ประกอบศิลป์อยู่ตรงไหนความเป็นอาชีพไม่มีนะครับว่าองค์ประกอบศิลป์อยู่ตรงไหนความเป็นอาชีพไม่มีครับว่าเพราะมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องของศิลปะอย่างเดียวนะครับมันถ้าเราไปใช้ไม่เป็นอ่ะมันไม่สามารถไปช่วยธุรกิจอะไรเขาได้
ถ้าเราไม่รู้จักการใช้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าพวกนี้สำคัญไหมสำคัญเพราะว่ามันต้องใช้ในเรื่องของการสร้างรายได้ทีนี้มาดูว่ามันจะทำไงให้สร้างรายได้ได้มันมีผลกับธุรกิจเนี่ยธุรกิจของผมไปเป็นนักออกแบบแสดงว่าป้ายของผมนั้นต้องมีผลต่อธุรกิจของเขาแล้วผมจะทำยังไงให้เกิดผลธุรกิจต่อเขาภายในอินเนอร์ความรู้สึกเนี่ยทำให้รู้สึกมีประโยชน์ก็คืออย่างเช่นผ้าห่มผมก็ต้องมีหน้าที่ทำสีทำความอบอุ่นทำให้เห็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่ใช่ว่าอันนี้ผ้าห่มปึ๊บอันนี้ปลาครับปึ๊บมันจะเป็นราคายังไงใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้เอามือจับมิติเราก็เขียนถูกต้องแต่ทำไงให้มันเกิดเป็นราคานั่นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจินตนาการความรู้สึกคนด้วยการเป็นไงครับถ่ายทอดจากที่เองเข้าใจว่าผมต้องการสื่อถึงอะไรผมอันนี้สมมติว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีหน้าที่ทำให้เกิดเป็นคุณค่าผมต้องจินตนาการความรู้สึกผมก่อนนะว่าวัตถุนี้ประสบการณ์ของผมเคยมองเห็นยังไงอารมณ์แบบไหนผมก็มองว่าตัวเนี้ยมันบ่งบอกถึงช่วงวัยหนึ่งก็ได้ที่เคยแบบแบดบอยมองเห็นครีมนึกถึงเทคนิคเด็กเทคนิคนะครับแล้วก็เห็นอีกแบบนึงก็คือในมุมของนักเลงที่เป็นในวัยเทคนิคนั้นพอเขาโตขึ้นเขาเป็นเหมือนเลี้ยงครอบครัวน่ารักมากก็คือต่อสู้เพื่อลูกเพื่อเมียตอนที่เป็นสมัยหนุ่มๆอาจจะแบบฆ่ารันฟันแทงแย่งหัวเข็มขัดเห็นไหมฮะผมนี่คือการสร้างเรื่องราวจากศิลปินที่เข้าไปจับกับแค่ครีมตัวนี้อันนี้คนก็เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เขารู้ว่าอันนี้คือตัวที่มันคงไม่ไปพวนดินแน่ใช่ไหมมันก็คงจะเป็นตัวที่ขันรถขันชีพจับนู่นจับนี่เพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนใช้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเพื่อผมจะได้เจาะคนอารมณ์ของคนใช้ของประเภทนี้เป็นคนแบบไหนประเภทยังไงนะครับแล้วเราจะทำยังไงถึงจะให้สิ่งนี้ดูมีคุณค่ามีราคามีเสน่ห์ขึ้นมานะครับผมใช้จินตนาการเรื่องราวใส่เข้าไปก็คือการเวลาที่ผ่านสิ่งใหม่สู่สิ่งเก่าก็ได้นะครับอันนี้มันใหม่ใช่ไหมครับผมจะใช้ตัวนี้เข้ามาทำให้เกิดเป็นเรื่องราวของตัวนี้ทันทีเห็นไหมถ้าผมทำแบบนี้นะเหมือนเราแบบเนี่ยอย่างนี้คืออาร์ตคือการถ้าเราต้องดูหลุดจากไอ้พวกคือไม่งั้นเราจะดูแค่ปลาครับเราก็จะจับแค่ทีนี้มันดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นความรู้สึกว่าเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยเพศหรือว่าจะเป็นเด็กเทคนิคหรืออะไรอย่างนึงแหละเราเชื่อมโยงของกินเข้าไปก็คือทุกคนยังต้องมีความเป็นเหมือนกับว่าความเป็นชีวิตนะฮะก็คือกินความเป็นอยู่ดำรงชีพนะครับสิ่งนี้ก็มันสะท้อนความรู้สึกของคนดูหลายๆมุมแล้วว่าทีมใหม่ๆกับซอสที่ล้มลงแล้วเปื้อนอย่างเงี้ยมันเล่นกับความรู้สึกในแบบหนึ่งละนะครับกับพื้นที่ว่างแบบนี้เกิดนัยยะความคิดขึ้นมาตัวนี้เนี่ยมันบังนี่ตัวนี้บังนี่แต่ออกไม่ได้ฮะเนี่ยก็คือเกิดพื้นที่เดี๋ยวผมหลบนิดนึงมันมีผลกับสายตาฮะอย่างเช่นพวกอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมดัดงอมันก่อนไม่ได้ฮะมันต้องไม่เห็นเลยมันต้องเฟรมสายตาแบบที่ผมจับเลยเยอะกว่าเดิมไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับไม่เห็นเฟรมสายตาอย่างเงี้ยคือผมกำลังองค์ประกอบศิลป์คือการจัดการของพื้นที่ด้วยคือจากประสบการณ์ใช่ไหมครับใช้สายตาในการจัดการให้เกิดเป็นความรู้สึกผมเอาสองสิ่งนี้มาเล่นกันนะครับตอนนี้คนเกิดความรู้สึกแล้วแต่ไม่รู้จะต้องการสื่ออะไรนะครับจะต้องการสื่ออะไรนะครับผมก็ต้องคิดนะครับเนี่ยหน้าที่ของนักคิดคือต้องคิดละว่าทำยังไงดีให้เกิดเรื่องราวพวกนี้กับพื้นที่เนี้ยให้มันมีแบบบทสรุปไม่งั้นมันสเปะสปะนะครับไม่งั้นมันก็แค่มองความรู้สึกแวบแรกแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมครับผมก็มาดูว่าตอนนี้ผมก็กำลังคิดไงฮะมันคิดเอ็นเร็วนะครับอันนี้ผมจะเล่นกับพื้นที่ละสิ่งแรกถ้าผมจะเล่นพื้นที่โดยที่ผมไม่ได้ใช้ปากกาดินสอเนี่ยผมจะเล่นยังไงดี
ต้องมี2พวกนี้นะครับเข้าไปดึงกับสายตาด้วยแต่เราไม่ได้ใช้ดินสอเขียนนี่เราใช้ยังไงครับก็ต้องใช้ตัวมันเองฮะพยายามดึงออกมาดึงออกมาก่อนนะครับดึงยังไงมันทำยังไงได้รูปทรงถอดรูปทรงก็ไม่ได้มันถอดรูปทรงไม่ได้เพราะมันเป็นวัตถุมันไปแกะเอาฉลากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำยังไงครับมันก็ต้องทำร่วมกันเพื่อดึงออกมาที่มันทำได้ร่องรอยฮะผมก็เอาร่องรอยแบบนี้ของน็อตก็ได้เห็นไหมครับมันจะต้องเอาอาจจะเป็นความเป็นคีบตัวนี้ใช่ไหมครับใส่กับซอสแล้วทำเป็นรองเท้าเดินก็ได้เห็นไหมครับผมคือบางอย่างเนี่ยเราไปถอดแต่รูปลักษณ์ไงครับไม่ได้ไปถอดความรู้สึกมันด้วยไงผมก็เอาตัวนี้ร่องรอยของครีมหนีบมาเปื้อนกับซอสตัวนี้แล้วเดินนำทางแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมอาจจะเอาแบบนี้ก็ได้ร่องรอยของตัวนี้นี่ผมไปเป็นนักออกแบบเป็นครีเอทีฟมาเนี่ยคือมันต้องคิดแบบนั้นจริงนะครับเขาไม่ถามองค์ประกอบสินนะฮะเขาถามเนี่ยผมก็ต้องถอดพยายามถอดร่องรอยนะอย่างเช่นให้มันเป็นเหมือนกับว่าการเดินทางอย่างนี้ทำไมเราต้องรู้จักพวกนี้ต้องรู้ครับเวลาที่เราทำงานในหลายงานมันขาดความรู้สึกเราถอดแต่อัตลักษณ์หรือเรียลลิสติกเนี่ยแต่เราไม่ได้ถอดความรู้สึกไปด้วยความรู้สึกของอารมณ์ของตัวมันงานมันเองมันสื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างตัวนี้ถ้าผมถอดแบบเป็นเส้นผมเอาไปไม่ได้แล้วผมไม่มีดินสอปากกาผมจะถอดไงต้องถอดตัวมันเองฮะอะไรคือตัวมันเองเป็นหลักก็ตัวหนีบอะไรเป็นตัวเองของมันเป็นหลักก็ตัวซอสผมก็ถอดด้วยการให้เหมือนเป็นร่องรอยก็ได้ใช่ไหมครับคือร่องรอยทางด้านความรู้สึกอย่างเงี้ยเอาตัวไหนก็ได้ที่มันสื่อแทนได้นะครับจริงๆผมอยากแกะเอาอย่างเงี้ยเอาเป็นตัวหนีบมันเป็นร่องรอยแล้วเป็นรองเท้าเดินอย่างเงี้ยนะครับแต่มันแกะไม่ได้ถ้าทำจริงก็ต้องแกะออกนะครับเพื่อให้เห็นร่องรอยอย่างชัดเจนนะผมให้ดูอันนี้ความหมายก่อนแล้วผมก็ต้องเห็นเป็นร่องรอยของซ้ำๆกันคล้ายกันนะครับนี้การศึกษาเนี่ยผมต้องเรียนแบบอย่างนี้แหละเพื่อที่ผมจะได้คำนึงถึงเวลาที่เห็นนะทำให้เป็นแบบซ้ำๆกันก็ได้นะครับถ้าถอดจริงๆมันต้องเห็นเป็นร่องรอยของฟันคือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์และความรู้สึกที่มาประสานกันนะครับกับพื้นที่อาจจะเป็นในเรื่องของร่องรอยในเรื่องเดินทางไปแล้วก็หยุดแล้วหายไปพื้นที่นัยยะของความคิดนะครับบทสรุปของการจัดการจัดของชิ้นนี้คืออะไรครับความรู้สึกมากกว่ารูปลักษณ์อันที่แล้วเนี่ยเป็นรูปลักษณ์มากกว่าความรู้สึกแต่ต้องคำนึงถึง2สิ่งไหมคำนึงมันอยู่ในสายงานอะไรจิตรกรรมไงฮะประติมากรรมสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นมันต้องถอดการประสานเนี่ยโดยการคำนึงถึงทั้งรูปลักษณ์ที่ดึงหากันเช่นเส้นตรงเส้นโค้งประสานเข้าสู่ต้นไม้เข้าสู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าความรู้สึกล่ะก็ต้องดึงด้วยนะครับไม่ดึงไม่ได้มันก็ไม่ถึงคุณค่าแบบผักลงไปเพราะว่าปลายทางของศิลปะมันต้องการความรู้สึกไงฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับความรู้สึกของนกบินต้องเบาอย่างเงี้ยผมต้องถอดความเบาของนกไงฮะถ้าเราถอดแต่รูปลักษณ์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกว่านกมันบันเบานะแต่เขียนเส้นถ้าคมเนียนเงี้ยมันก็เลยไปไม่ถึงอีกมันก็เหมือนอะไรว่าอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหลุดออกจากรูปทรงแบบนั้นแล้วก็ลองมาดูในเรื่องถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทำไงให้เกิดเป็นเรื่องราวถอดรูปทรงก็ไม่ได้ขีดเขียนก็ไม่ได้ก็ต้องทำร่องรอยฮะใช่ไหมทำร่องรอยกับพื้นที่ว่างๆแบบนี้มันจะเกิดเป็นนัยยะความคิดคนดูจะมีพื้นที่คิดมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารู้อะไรทุกอย่างใส่หมดนะครับมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้คำนึงถึงจุดเด่นไม่ต้องการไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เราจะสื่อใช่ไหมครับอันนี้ผมอาจจะสื่อถึงเนี่ยเรื่องราวของการเดินทางของเวลาอย่างเงี้ยทุกคนต้องกินอันนี้อาชีพตั้งแต่เทคนิคยันเลี้ยงลูกจนโตจนเรียนมหาลัยก็ล่องลอยของการเดินทางก็ได้ใช่ไหมครับเพียงแค่ถอดให้เป็นแบบอัตลักษณ์คือจุดเด่นของมันคืออะไรนะฮะแล้วก็มาประสานกันผ่านทางด้านความรู้สึกแล้วก็เล่นกับการจัดวางในพื้นที่ให้เต็มก่อนพื้นที่เฟรมสายตาคุณตาบอดจัดองค์ประกอบสินได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเฟรมสายตาของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องทำให้มันเต็มพื้นที่ก่อนไม่จำเป็นต้องขนาดเห็นไหมผมไม่ได้ใช้ขนาดแต่จำเป็นต้องดึงทั้งอารมณ์ซอสเปื้อนตรงนี้บ้างเปื้อนตรงนู้นบ้างให้เต็มพื้นที่ก่อนไม่งั้นงานน่ะจ
จ๋องไปเลยครับเพราะว่าเหมือนเอากรอบรูปราคา2ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยไปแขวนที่ผนังโล่งๆเกือบ10เมตรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันก็กลายเป็นว่ามันคือถ้าไม่มีความแบบจัดวางที่แตกต่างยังไงก็ผักจุดเด่นยากผักเสน่ห์ยากใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลยว่าต้องคำนึงถึงอะไรเราก็ต้องรู้แล้วว่าวัตถุชิ้นนั้นมันมีเรื่องราวอะไรบ้างคิดแทนวัตถุคิดแทนเสือคิดแทนมังกรคิดแทนนกเราต้องคิดซอสมีเรื่องราวอะไรได้บ้างซอสมันไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่เรามีหน้าที่ศิลปินต้องคิดต่อให้วาดเรียลลิติกก็ตามต้องคิดนั่นจะเกิดการเก็บรายละเอียดใหม่ขึ้นมาของโลกศิลปะคือจินตนาการไม่งั้นเราจะวาดแค่เรียลลิติกไม่มีอะไรมันก็เหมือนที่เรายืนดูแบบนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าศิลปินใส่จินตนาการเข้าไปมันน่าสนใจจากศิลปินที่ใช้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นผมทำแค่เรื่องราวพวกนี้ในการไม่ได้สร้างอะไรแต่ว่ามีเรื่องเล่าเรื่องราวทำให้คนดูยังดูอยู่แบบนี้เพราะว่าอะไรที่เหลือถอดรูปลักษณ์และอัตลักษณ์ผ่านประติมากรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมก็มีฟังก์ชันการใช้สอยเข้าไปช่วยแล้วสักตัวล่ะเราสักเป็นแล้วสักติดแล้วสักได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือความรู้สึกไงสักให้เกิดว่านกบินจริงๆทำให้เกิดตาว่ายน้ำจริงๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เพราะมันเป็นของจริงไงเราก็เห็นจริงๆถ้าเราวาดเรียลลิติกได้แล้วเนี่ยมันจะก็มันเป็นของจริงแล้วทำไงก็ต้องให้เกิดความรู้สึกมันถึงจะเป็นความน่าสนใจแม้กระทั่งภาพเรียลลิติกหรือไอ้ที่เรามองเห็นเนี่ยผมก็ต้องทำให้เกิดความน่าสนใจใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะมีประโยชน์อะไรกับเนี้ยศิลปินไม่ได้คิดอะไรเลยวางไว้เผลอๆคนอื่นเดินมาคิดนั่นคือศิลปะวิจารณ์คือยกคือสร้างจินตนาการโดยที่ไม่ต้องสร้างแบบนี้เองก็ได้ก็มีนะครับอาชีพหนึ่งพวกนักวิจารณ์ครับทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้คือหอมกรุบเลยไหมซอสมันถ้ามันงงก็มันก็จำเป็นต้องงงแต่วันนี้ครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมไปสร้างรายได้มาเนี่ยคือไปเดินเป็นนักออกแบบไปกินแบบนักออกแบบไปทำงานแบบเขาคือเขาจ่ายเงินผมจ่ายค่าห้องให้ผมจ่ายให้ชีวิตผมในวันหนึ่งคือให้ผมเอาไอเดียออกมาเพื่อให้เขาเนี่ยมีผลต่อองค์กรเขาเพราะฉะนั้นไอเดียของผมมันคือที่ผมสามารถไปทำงานต่างๆเวทีหรืออะไรเงี้ยคือผมคิดไงครับว่าบนพื้นฐานก็แล้วแต่ถ้าเราจับความคือศิลปะเนี่ยมันคือความรู้สึกใช่ไหมครับมันกินไม่ได้สภาวะสงครามมันไม่สามารถบังลูกกระสุนได้สิ่งที่มันทำได้คือโน้มน้าวแรกก็คือหยุดมองและเกิดความรู้สึกกับอารมณ์ประสบการณ์ของคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคิดถึงแฟนเก่าด้วยของบรรยากาศนี้ผมจัดบรรยากาศนี้เพื่อให้คนเดินมาแล้วนั่งหน่อยเพราะว่าอาจจะใครเหนื่อยผมก็ต้องคิดแบบนั้นนะครับก็คือทำให้ธุรกิจมีลูกค้าเข้ามาในร้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปนึกความรู้สึกอารมณ์ของคนประสบการณ์เคยเห็นความมุมแบบนี้ไหมหรือไม่ก็รถวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนเราเนี่ยจะเหยียบเบรกก่อนเนี่ยคือเห็นสีอะไรคนเราจะเร่งรีบหรือว่าจะโฟกัสสายตาว่าจะหมดแล้วคือไฟแดงไฟส้มใช่ไฟเหลืองก็สีเหลืองเพราะอะไรมันเป็นคาบเกี่ยวที่เราต้องดูมันมากกว่าแดงและเขียวนะครับคือมันช่วงคาบเกี่ยวที่ความรู้สึกเราแบบร้อนรุ่มทั้งเดี๋ยวจะแดงเดี๋ยวจะเขียวอะไรเงี้ยผมก็มาจากการที่มนุษย์เราเจอแบบนั้นในเมืองกรุงมาสู่การถอดให้เกิดเป็นป้ายวัดคือเห็นสีแบบพวกอย่างนี้จำลองไฟเขียวไฟแดงอย่างนี้นะครับนั่นไม่ใช่ว่าผมใส่เวกเตอร์กราฟิกไม่ฮะถอดความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยลงไปสู่ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดเป็นไงครับคนจะได้มองป้ายนะไม่ต้องใช้องค์ประกอบศิลป์มากมายแต่ใช้สิ่งที่ถอดความรู้สึกของคนมาด้วยนะครับมันเป็นไงครับมันก็ทำให้ธุรกิจเขาดีขึ้นเขายอมจ่ายไหมยอมจ่ายสักตัวล่ะสักตัวมันดีขึ้นยังไงเขายอมจ่ายได้ยังไงชอบอย่างเดียวไม่พอมันต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเป็นชีวิตเขาเลยนะครับถึงจะเกิดคุณค่าศิลปินก็จึงต้องศึกษาว่าศิลปะมันต้องใช้ความรู้สึกเข้าไปด้วยความรู้สึกของรักโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะครับมันคือความรู้สึกมนุษย์ไปถอดเข้าไปสู่ของการถ่ายทอดพวกนี้นะครับอย่างเช่นอักขระอักขระคือการใช้หมึกไดนามิกสักได้ไหมสักได้คือการใช้เข็มสักแบบแทงมือได้ไหมได้เครื่องได้ไหมได้ส
แสดงว่าอุปกรณ์เนี่ยกับสีสามารถสักได้แต่ทำไมความรู้สึกถึงแตกต่างว่าเวลาจะลบแล้วเห็นไหมฮะความเชื่อของเขาไงฮะความเชื่อของพื้นที่ความเชื่อต่างๆใช่ไหมเขาเรียกว่ามีพื้นที่มีอะไรพวกนี้เราก็ต้องศึกษาด้วยใช่ไหมครับว่าไอพออัคระปุ๊บไม่มีใครกล้าลบเลยความจริงลบได้ไหมลบได้แต่ทำไมเขาไม่กล้าเพราะฉะนั้นความรู้สึกไงฮะความขังความรู้สึกความอะไรพวกนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับการผลักดันงานให้เกิดเป็นราคาที่สูงเพราะว่าถ้าสักสวยวาดสวยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรใช่ไหมครับกับการที่เจอเครื่องอิงเจ็ตหรือปริ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทคโนโลยีทำไม่ได้คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องจินตนาการแทนครับอย่าไปรอ